Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาซันต้าคลอสis comingTo town นานๆทีจะมีโอกาสนะครับลักลอบแอบพี่นามาแต่งต้นไม้ต้นวันคริสต์มาสนะครับแต่ดูๆแล้วก็เข้าใจครับว่านี่คือต้นคริสต์มาสแต่ไอ้ที่ไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมประเพณีการตกแต่งต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสนั้นเขาจะต้องใช้ต้นสนด้วยนะกวางน้อยเจ้างงจังเลยต้องไปหาคำตอบกันนะครับไปกัน Merry Christmas Santa Claus is coming Did you know ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหลายคนอาจจะนึกถึงการเฉลิมฉลองที่คึกคักและเต็มไปด้วยความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่จริงๆแล้วเทศกาลคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูเจ้าซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเฉลิมฉลองในวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือต้นคริสต์มาสที่ถูกประดับประดาด้วยของขวัญขนาดจิ๋วลูกบอลหลากหลายสีลูกสนเทียมและตบท้ายด้วยไฟ LED ระยิบระยับอย่างสวยงามจริงๆแล้วต้นไม้ที่นำมาเป็นต้นคริสต์มาสนั้นก็คือไม้ยืนต้นตระกูลสนซึ่งก็มีหลากหลายชนิดนะครับเช่น Pine, Fir, Spruce, Cypress หรือ Cedar ทั้งหมดเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีหรือที่เรียกว่า Evergreen ปลายของใบมีลักษณะแหลมและแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเหตุผลที่นำต้นสนหรือไม้ตระกูลสนมาทำเป็นต้นคริสต์มาสนั้นก็มีอยู่หลายเหตุผลครับเช่นในยุคแรกต้นสนถูกนำมาใช้แทนเป็นสัญลักษณ์ตรีเอกานุภาพอันประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระจิตเพราะเห็นว่าต้นสนมีลักษณะเป็นรูปทรงออกแนวสามเหลี่ยมและมีปลายแหลมจึงน่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์นี้ได้บางเหตุผลก็บอกว่าชาวคริสต์ในตะวันตกมีธรรมเนียมการตกแต่งบ้านเรือนและโบสถ์วิหารด้วยพฤกษาที่มีสีเขียวสดใสในช่วงเดือนธันวาคมอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและในฤดูหนาวก็จะมีแต่ต้นไม้ตระกูลสนเท่านั้นที่หาได้ง่ายและดูมีชีวิตชีวามากกว่าไม้ประเภทอื่นๆดมๆไปก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับนี่ยิ่งเพิ่มความมีเสน่ห์ของการใช้ต้นสนอีกต่างหากนะครับและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราอีกก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นโอ้ Facebook YouTubeอีเมลมีจดหมายมาหาซันตาคลอสนะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำครับ4ปอด้วยกันปลูกครับปลูกต้นไม้ให้เขียวขจีปล่อยขยะปล่อยก๊าซพิษให้น้อยปิดครับปิดไฟปิดเครื่องยนต์ของท่านถ้าไม่จำเป็นและปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับใจทัศนคติให้ดีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ดิจิโนคุณรู้หรือไม่รอไปก่อนทำไมซันตาคลอสรู้สึกดำจังไปตากแดดหรือว่าเป็นพันธุกรรมของซันตา